นี่คือภาพในทุกๆวันของพยาบาลที่เราคุ้นเคยว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าภาพเหล่านี้ไม่มีพยาบาลถ้าสิ่งที่เราเห็นจนคุ้นชินนั้นเริ่มขาดหายคุณจะยังรู้สึกปกติอยู่ไหมเพราะสิ่งที่คุณไม่รู้คือเรากำลังขาดกำลังสำคัญมหาวิทยาลัยมหิดลเราเล็งเห็นปัญหาเหล่านี้เราจึงอยากให้คุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนโครงการสร้างพยาบาลเพื่อทุกชีวิตกับกองทุนมหิดลยั่งยืนเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะพยาบาลเนี่ยมีความขาดแคลนขึ้นเวรแต่ละเวรจะมีจำนวนน้อยกว่าอัตรากำลังต้องมีอะค่ะพยาบาลที่ทำงานในเวรปกติต้องเพิ่มจำนวนชั่วโมงในการทำงานมากขึ้นบางครั้ง16ชั่วโมงแล้วก็ต้องมาต่อเวรอีกเนี้ยค่ะก็มีความเหนื่อยล้าในการทำงานก็ยิ่งทำให้พยาบาลวิชาชีพมีการลาออกเพิ่มมากขึ้นเราก็ยิ่งขาดแคลนขึ้นไปเรื่อยการที่เราไม่มีพยาบาลไปคอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ไม่ทั่วถึงบางวอร์ดอะค่ะมีพี่พยาบาลคนหนึ่งต้องดูแลผู้ป่วย1คนต่อ5คนรู้สึกว่าการทำงานก็เลยต้องหนักมากขึ้นนะคะในตอนเด็กๆค่ะหนูมีอาแล้วก็ป้าเขาเป็นพยาบาลทั้งคู่เลยเขาดูแลปู่กับย่าได้อย่างดีมากๆตอนที่เขาไม่สบายหนูก็เลยคิดว่าอยากดูแลพ่อกับแม่ตัวเองให้ได้แบบนั้นบ้างหนูคิดว่าจะหาเทคโนโลยีต่างๆนะคะมาทดแทนพยาบาลมันหาไม่ได้แล้วจริงๆค่ะเพราะว่าอาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่น่านับถือมากๆค่ะต้องเสียสละต้องอดทนสำหรับหนูหนูคิดว่าการที่เราเสียสละเพื่อที่ช่วยเหลือผู้อื่นให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็คุ้มค่าที่จะทำเหตุการณ์ประทับใจนะคะน่าจะเป็นตอนที่หนูไปขึ้นวอร์ดแรกอะค่ะเห็นมีผู้ป่วยอะค่ะบนวอร์ดเขาหัวใจหยุดเต้นพี่พยาบาลเขาก็ช่วยกันสุดความสามารถเลยค่ะคนนึงเรียกคนนึงเตรียมอุปกรณ์มาช่วยผู้ป่วยอะค่ะอยากสร้างมากที่สุดนะตอนนี้นะคะก็คืออยากสร้างนักศึกษาพยาบาลและจำนวนอาจารย์พยาบาลเราจะเห็นได้ว่านักศึกษาหลายคนค่ะมีความตั้งใจที่จะเข้ามาศึกษาเล่าเรียนบางคนเห็นความเหลื่อมล้ำในการรับบริการทางระบบสุขภาพตัวเองอยากจะมาเป็นพยาบาลเพื่อจะไปเติมเต็มจะดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงแต่จริงๆแล้วยังพบว่านักศึกษาพยาบาลนะคะหลายคนก็ยังขาดแคลนทุนทรัพย์หากองทุนนี้สนับสนุนให้นักเรียนเข้ามาเรียนมากขึ้นก็จะทำให้คุณภาพในเรื่องของการดูแลสุขภาพของประชาชนเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะวันนี้เรามีพยาบาลไม่เพียงพอมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะของสถาบันการศึกษาที่มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่สร้างพยาบาลวิชาชีพเข้าสู่เครือข่ายการบริการด้านสุขภาพของไทยเห็นความสำคัญและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขปัญหาในการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพคิดว่าทุนนี้น่าจะมีประโยชน์ในการช่วยนักศึกษาพยาบาลเพื่อจบเป็นพยาบาลที่มีคุณภาพอะค่ะกองทุนนะคะก็เหมือนโอกาสช่วยให้หนูทำตามความฝันของหนูได้สำเร็จค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีในโครงการสร้างพยาบาลเพื่อทุกชีวิตเพิ่มความพร้อมในอนาคตผ่านการระดมทุนให้แก่กองทุนมหิดลยั่งยืนทุกความเป็นไปได้ในอนาคตเริ่มด้วยการสร้าง